ก่อนที่ทัวร์ของคนที่ชอบบูลลี่น้องแอนเชลีจะมาลงผมนะครับผมอยากให้ฟังคลิปนี้จนจบในมุมมองของผู้ชายปรากฏการณ์น้องแอนเชลีมันทำให้ผมได้ตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคำว่าความสวยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมแต่มันคือสิ่งที่เป็นทัศนะมันคือมุมมองของคนแต่ละคนที่จะตีความนิยามของคำนี้ในแบบที่ตัวเองรู้สึกปรากฏการณ์น้องแอนเชลีมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่าค่านิยมความสวยของผู้หญิงที่ต้องผอมต้องหุ่นดีต้องเป๊ะเหมือนที่พิมพ์นิยมในอดีตและปัจจุบันตีตราว่านี่คือความสวยเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะมันยังมีองค์ประกอบอีกมากมายแล้วมันยังมีสิ่งอื่นที่มันลึกกว่านั้นนั่นคือความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคุณไม่ต้องสวยแบบพิมพ์นิยมเสมอไปเราไม่ต้องมานั่งเขินอายว่าเฮ้ยเราอ้วนไปเดี๋ยวเราต้องลดแล้วฉันยังไม่ดีพอแต่คุณแค่สวยในแบบที่คุณเป็นและภูมิใจในสิ่งที่เป็นคุณนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งงดงามและโดดเด่นขึ้นมาได้ในทัศนะของคนอีกหลายล้านคนสุดท้ายผมว่าพวกเราต้องขอบคุณน้องแอนเชลีที่พยายามทำลายกำแพงนี้ซึ่งแอนเชลีไม่ได้พยายามทำลายกำแพงนี้เพื่อตัวเองแต่กำลังทำลายกำแพงนี้เพื่อผู้หญิงทุกคนและผู้ชายบางคนด้วยแม้วันนี้น้องจะไม่ได้รางวัล Miss Universe แต่สิ่งที่น้องทำแรงกระเพื่อมที่น้องได้สร้างและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คนที่น้องได้ทิ้งไว้สำหรับผมมันยิ่งใหญ่กว่ามงกุฎยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลแน่นอนครับไม่นานรางวัลคนก็ลืมแต่ทัศนะที่เปลี่ยนไปของผู้คนความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นที่เธอทิ้งไว้ให้กับผู้หญิงหลายๆคนสิ่งเหล่านี้ล้วนคือความงดงามที่เกิดขึ้นและมันคือสิ่งที่จะอยู่กับผู้คนและพวกเราตลอดไป